วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่21เมษายน2567เขียนโดยดร.เสรีวงศ์มนทามานำเสนอครับจะมาจากแหล่งไหนก็ไม่สบายใจทั้งนั้นก่อนการเลือกตั้งเมื่อมีการหยั่งเสียงคะแนนนิยมว่าก้าวไกลมีคะแนนชนะเพื่อไทยความร้อนรนกลัวแพ้บนเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยก็มีการประกาศทันทีว่าจะแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทให้ตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลนี้เรื่องการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทให้แก่คนไทยทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรคนจำนวนมากอาจจะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าดิจิตอลแต่จำนวนเงิน 10,000 มันเย้ายวนใจให้เลือกพรรคเพื่อไทยสำหรับคนที่มีความคิดอยู่บ้างก็ตั้งคำถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาแจกต้องกู้มาแจกหรือไม่เวลานั้นทางพรรคเพื่อไทยตอบอย่างเต็มปากเต็มคำว่าจะไม่มีการกู้สักบาทเดียวหลายคนเรียกร้องให้กกต.ตรวจสอบว่าหาเสียงเช่นนี้ได้หรือไม่คำตอบก็คือหาเสียงได้ผลลัพธ์ของการเลือกตั้งเพื่อไทยได้141ที่นั่งเป็นที่2รองจากพรรคก้าวไกลแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเรื่องการแจกเงินดิจิตอลก็เป็นโฟกัสของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดพรรคเพื่อไทยยืนกรานที่จะแจกเงินดิจิตอลให้ได้แม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังและอาจารย์เศรษฐศาสตร์จำนวนมากมีคำถามมากมายที่สังคมต้องการให้รัฐบาลตอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาแจกเพราะรัฐบาลบอกว่าจะไม่กู้แม้แต่บาทเดียวถ้าหากจะกู้ก็ดูเหมือนว่าไม่อาจจะกู้ได้เพราะเสี่ยงกับการทำผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังแต่ในที่สุดรัฐบาลก็ยืนยันที่จะแจกในไตรมาสที่4และบอกที่มาของเงินหลายคนที่ได้ฟังการแถลงของรัฐบาลเรื่องนี้มีความรู้สึกว่าถูกคมของข่าวนี้บาดลึกไปเลยเพราะทั้ง3แหล่งของเงินที่จะนำมาแจกนั้นเมื่อพิจารณาแล้วไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนตามที่รัฐบาลบอกมันก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงทั้งนั้นเรื่องของเงินดิจิตอลนี้บอกได้เลยว่าเป็นโรคเลื่อนมานานกว่าครึ่งปีแล้วทั้งที่รัฐบาลบอกว่าจะแจกทันทีเพราะเศรษฐกิจของประเทศกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตทั้งที่นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากบอกว่าไม่วิกฤตนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลยังหาแหล่งเงินที่จะเอามาแจกไม่ได้จะออกพรก.ก็ไม่กล้าจะออกเป็นพรบ.หลายคนก็เตือนว่าจะผิดกฎหมายแต่รัฐบาลก็จะเอาให้ได้ในที่สุดก็หาแหล่งเงินได้3แหล่งการแถลงแหล่งที่มาของเงินทั้ง3แหล่งนั้นบาดลึกเข้าไปในหัวใจของคนที่ห่วงใยเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศไม่ว่ารัฐบาลจะไปเอาเงินมาจากไหนมันก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงทั้งนั้นแหล่งแรกเขาจะเอามาจากการเจียดงบปี2567เป็นจำนวนเงิน 170,000 ล้านกว่าแหล่งนี้มันบาดใจประชาชนเป็นอย่างมากเพราะมันทำให้เกิดคำถามที่น่าห่วงใยดังนี้จะไปตัดงบลงทุนอะไรจะทำให้เสียโอกาสในการจัดทำงบประมาณโครงการบางโครงการที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติหรือไม่การตัดงบเอามาแจกกับโครงการลงทุนในโครงการบางโครงการอะไรสำคัญกว่ากันแล้วจะตัดได้มากถึง 170,000 ล้านบาทเชียวหรือถ้าหากตัดงบจากโครงการต่างๆได้ไม่พอก็เอางบกลางมาใช้เพิ่มเติมที่เรารู้กันอยู่ก็คืองบกลางต้องเก็บเอาไว้ใช้ในเรื่องที่จำเป็นที่อาจจะเป็นเรื่องฉุกเฉินเช่นโรคระบาดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือผลกระทบจากภัยสงครามที่กำลังเกิดขึ้นหลายพื้นที่ในโลกนี้ถ้าหากเราเอางบกลางมาใช้ในเรื่องนี้ถ้าหากเกิดเรื่องฉุกเฉินจะเอางบที่ไหนมาใช้ในการแก้ปัญหาแหล่งที่สองเขาบอกว่าจะตั้งงบประมาณปี2568มาใช้ในการนี้อีกประมาณ 150,000 ล้านกว่าในความเป็นจริงงบประมาณปี2568ก็เหมือนกับทุกปีก็คือเป็นงบประมาณขาดดุล
หมายความว่าเราต้องกู้ก้อนเงินดังกล่าวเป็นหนี้สาธารณะมาใช้ในการบริหารประเทศเพราะรายได้ของเราไม่พอสำหรับรายจ่ายถ้าหากจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อเอามาแจกอีก 150,000 ล้านบาทก็ต้องกู้เพิ่มหนี้สาธารณะก็จะริมเพดานหากมีความจำเป็นในการที่จะกู้เพิ่มระหว่างปีก็จะกู้ไม่ได้เงินก้อนนี้คือเงินกู้เพียงแต่เป็นเงินกู้ในระบบงบประมาณเท่านั้นแต่ยังไงมันก็คือกู้แล้วเรื่องแบบนี้มันเป็นธรรมกับคนที่ไม่รับแจกหรือเปล่าล่ะเราเสียภาษีไปเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศรัฐบาลกลับเอาไปแจกเมื่อไม่มีเงินพอที่จะแจกก็จะกู้ให้เป็นหนี้สาธารณะที่ทำให้คนเสียภาษีที่ไม่รับแจกจะต้องร่วมใช้หนี้เงินนี้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ได้เป็นประโยชน์สาธารณะส่วนจะเป็นประโยชน์สำหรับคนของรัฐบาลหรือไม่เรื่องนี้คงต้องตามดูอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพราะปปช.เขาก็เตือนแล้วในกระบวนการของการดำเนินการเรื่องนี้มีบางจุดบางช่วงที่เสี่ยงกับการเกิดทุจริตทั้งสองแหล่งเงินที่พูดมาหลายคนไม่สบายใจก้อนแรกจะไปตัดมาจากงบอะไรประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศหรือไม่ถ้าเอางบกลางมาถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องใช้งบกลางแก้ไขจะทำยังไงก้อนที่สองทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มจนปริ่มเพดานก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและมันก็คือหนี้ที่ต้องตั้งงบประมาณจากภาษีประชาชนมาใช้หนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเวลากี่ปีแล้วทำไมคนที่เสียภาษีแต่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับแจกจะต้องร่วมแบกหนี้ไปด้วยถ้าหากแจกกลุ่มเปราะบางที่ยากจนจริงๆพวกเราที่เสียภาษีก็คงไม่ใจร้ายใจดำจนถึงไม่อยากให้รัฐบาลแจกหรอกนะแต่นี่แจกคนที่รายได้ต่ำกว่า 70,000 ต่อเดือนมีเงินเก็บต่ำกว่า 500,000 กลุ่มคนที่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้คงจะมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่สมควรจะได้รับเงินแจกฟรีๆให้ประเทศชาติต้องเป็นหนี้แล้วให้คนเสียภาษีเป็นจำนวนมากต้องมาร่วมแบกรับหนี้แหล่งเงินที่3เขาจะไปยืมจากธ.ก.ส.อีกประมาณ 170,000 ล้านบาทเขาบอกว่าเป็นการยืมนะไม่ใช่การกู้ทันทีที่ได้ยินข่าวแบบนี้ผู้คนจำนวนมากคิดถึงการใช้เงินธ.ก.ส.ในโครงการรับจำนำข้าวที่มีทั้งการทุจริตติดคุกติดตารางกันหลายคนหนีไปต่างประเทศก็มีตอนนี้ยังใช้หนี้ไม่หมดเลยยังค้างอีก 200,000 กว่าล้านหลายคนก็กลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเขาบอกว่าจะให้ธ.ก.ส.รับผิดชอบแจกให้เกษตรกร 170,000 รายจึงเป็นเงิน 170,000 ล้านบาทดังนั้นน่าจะทำได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการตั้งธนาคารธ.ก.ส.ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแต่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้มีถึง 170,000 จริงหรือเปล่าน่าจะมีประมาณ 80,000 กว่าเท่านั้นนะและการช่วยเหลือเกษตรกรนั้นต้องเป็นการให้กู้ไม่ใช่หรือแต่นี่จะเป็นการแจกตามระเบียบของธ.ก.ส.จะทำได้หรือเปล่าแล้วที่บอกว่าเป็นเงินยืมนั้นธ.ก.ส.ให้ยืมเฉยๆโดยไม่คิดดอกเบี้ยเลยหรือเวลาคืนจะคืนตอนไหนจะผ่อนคืนหรือคืนทั้งหมดธ.ก.ส.จะไม่คิดดอกเบี้ยจริงหรือถ้าหากธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยมันก็คือการกู้หลายคนห่วงสภาพคล่องของธ.ก.ส.ถ้าหากเอาเงินมาให้รัฐบาลยืมเพื่อเอามาแจกเช่นนี้ถ้าหากมีเกษตรกรต้องการกู้ธ.ก.ส.ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งธนาคารธ.ก.ส.จะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะเงินสดในมือของธ.ก.ส.กับยอดเงินที่เกษตรกรมากู้ตามพ.ร.บ.ของธ.ก.ส.นั้นก็เริ่มปริ่มๆอยู่แล้วถ้าหากเงินฝากที่มีอยู่ไม่พอให้เกษตรกรกู้ธ.ก.ส.ก็อาจต้องไปกู้มาเสริมสภาพคล่องธ.ก.ส.ต้องเสียดอกเบี้ยต้องมีต้นทุนแล้วจะให้รัฐบาลยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยได้ไงตอนนี้มีการโพสต์ในโซเชียลกันมากว่าถ้าหากรัฐบาลจะไปเอาเงินธ.ก.ส.มาจริงๆเขากลัวว่าธ.ก.ส.จะมีปัญหาอาจจะแห่กันไปถอนเงินจากธ.ก.ส.กันเป็นจำนวนมากอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครเรื่องการจะใช้เงินธ.ก.ส.ยังมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนั้นอย่าเพิ่งแห่กันไปถอนนะถ้าหากบอร์ดธ.ก.ส.อนุมัติให้ยืม
และครม.ลงความเห็นให้รัฐบาลยืมได้พวกเขาอาจจะติดคุกนะครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดร.เสรีวงศ์มนทามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ